ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการซื้อหลุมศพราคา1บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาทขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะเดินทางไปที่สุสานนั่นเองนะครับก็เป็นสุสานที่อยู่ข้างบ้านของแฮกเกอร์นั่นแหละพอดีว่าในค่ำคืนนี้ขนกากก็จะไปสำรวจว่ามันมีอะไรให้ทำอีกหรือไม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกของรางวัลอะไรพวกนี้ขนกากก็อยากรู้อยากเห็นนะนะแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ได้ไปเป็นอาทิตย์แล้วด้วยก็คิดถึงจะแย่เลยสำหรับสุสานนี้นะโอ้โอ้ยเช้าเลยเหรอเนี่ยเช้าไวมากเลยนะโอเคถึงจะเป็นกลางวันก็ไม่เป็นไรก็ลดความหลอนได้ลงมาเยอะเลยอ่ะโอ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้คนเฝ้าสุสานจะไม่มาทำงานซะด้วยเขาไปไหนล่ะถึงเขาจะไม่มาเราก็ต้องเดินเข้าไปดูนะเผื่อจะเจออะไรแบบแจ็คพอตอ้าวนี่ไงคนเฝ้าสุสานอยู่ในนี้นี่เองโอเคเราเดินเข้าไปหาเขากันเลยดีกว่านะโอเคเขาอยู่ในสุสานนี่เองนะครับโอ้สวัสดีครับคนเฝ้าสุสานไม่ทราบว่ามาทำอะไรข้างในนี้เหรอครับและทำไมถึงต้องเอาปืนแบบเล็งผมอย่างนี้ด้วยล่ะผมทำอะไรผิดเหรอป่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกก็พอดีว่าตอนเนี้ยคนเฝ้าสุสานน่ะกำลังทำธุรกิจขายลงศพอยู่นะสิฮะธุรกิจขายลงศพขายยังไงอ่ะอ๋อลงศพที่แบบว่ามีนั่นแหละขายลงศพธรรมดาใช่ไหมปกติทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่อยากรู้เหรออยากรู้ก็ดูเดินดูเอาเองสิเข้าใจป่ะอ๋อเดินดูใช่ป่ะเดินดูก็ได้โอเคอ๋อนี่เหรอนี่ใช่ไหมคือลงศพเนี่ยอะไรเนี่ยลงศพ1บาทลงศพ1บาทถูกจังเลยลงศพ 10,000 บาทโอ้โหอันนี้คือถ้าแบบมีคนตายลงมานอนเนี่ยจะฟื้นคืนชีพใช่ไหมราคาขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างที่พิเศษแน่นอนมันถึงราคาแพงขนาดนี้อ่ะนะอะไรเนี่ยลงศพ 5,000 บาทลงศพ 1,000 บาทโอ้มันมีหลายราคาจังเลยวะโอเคงั้นผมขอเหตุผลหน่อยว่าไอ้แค่ขายลงศพเนี่ยทำไมต้องถือปืนจ่อลูกค้างี้โดยไม่เข้าใจเลยอ่ะอ๋อก็พวกมิจฉาชีพไงพวกโจรพวกคนที่คิดจะโกงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือมันเป็นเหมือนการเสี่ยงโชคอะนะคือถ้าอยากรู้ว่าข้างในหลุมศพนี้มันมีอะไรกันแน่ก็ต้องจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อนถึงจะลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าชิงขุดหลุมศพก่อนก็จะโดนยิงตายก่อนอะไรอย่างงี้เข้าใจไหมมันเป็นการระวังตัวอย่างนึงอ่ะพวกโจรพวกมิจฉาชีพอะไรพวกนี้มันก็ต้องกันไว้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทำอย่างนั้นหรอกนะแต่ก็เพื่อธุรกิจนั่นแหละอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเงินที่บ้านก่อนว่ามีเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาเลือกเอาละกันโรงนึงนะโอเคป่ะโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคแม่งเอ้ยถือเปิดซะอย่างนั้นโหดร้ายมากแต่คนกาก็เข้าใจเขาแหละคือทำธุรกิจค้าขายมันก็ต้องมีระวังตัวกันบ้างโดยเฉพาะพวกอะไรอ่ะพวกแบบทำแบบร้านค้าร้านขายของแล้วมันต้องกันต้องป้องกันด้วยพวกโจรมาจี้มาปล้นอะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้คนกากมีเงินอยู่ 1,000 บาทก็ไปดิรออะไรเห็นมันมีลงศพ 1,000 บาทด้วยนี่ว่านะโอเครีบไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยเราจะได้อะไรกลับมาสิ่งที่ได้กลับมามันจะเป็นกำไรหรือเปล่านะโอเคมาแล้วเอาไปเลย 1,000 บาทนี่แบงค์เทา1ใบ
เดี๋ยวคนกากจะเอาหลุมศพนี้นะนี่ 1,000 บาทไม่ต้องมาจ้องเลยไม่ต้องมากดดันก็ได้นะโอเคขุดเลยแล้วกันจ่ายเงินไปแล้วเราไม่ผิดนะเราจะมาดูกันว่าข้างในนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ตึบโอ้มีบล็อกไม้เต็มเลยนะสิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มีทั้งบล็อกเพชรบล็อกมรกตบล็อกเหล็กบล็อกทองแต่ลักษณะมันเหมือนเป็นเครื่องจักรอะไรสักอย่างนึงเลยน่าจะน่าอันตรายอยู่มั้งเนี่ยสำหรับเครื่องจักรนี้ไหนขอดูลึกๆหน่อยสิเอาผิดวางบล็อกผิดโอเคโอ้ตรงนี้คืออะไรนะทำไมมีจุกแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้น่าสงสัยจังเลยแต่พอดีว่าคนกากไม่ได้เอาที่ขุดมาละสิแล้วก็ไม่ได้ทำเอาไว้ซะด้วยโอ้สงสัยจะต้องรีบขุดเพื่อค้นหาความจริงซะแล้วว่าข้างในนี้มันมีอะไรกันแน่โอเคก็คนกากคิดว่าเราน่าจะได้กำไรมหาศาลเลยมันก็ดูเหมือนเครื่องจักรนะแต่ว่าถ้าเราขุดออกไปมันจะเป็นสมบัติของเราก็ได้นะเพราะเราก็จ่ายเงินมาแล้วเลือกที่จะเอาลงศพนี้แล้วเนี่ยนี่ก็สิ่งตุ้ยและนี่ก็คือสิ่งที่ได้กลับมานั่นเองนะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะไปซื้อลงศพที่สุสานกันนะครับงงมะไปซื้อโรงศพที่สุสานแทนที่จะซื้ออาละขายโรงศพทั่วไปนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้มีคนตายหรอกในหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นศพอะไรสักอย่างนั่นแหละที่แบบว่าซื้อแล้วจะต้องลงไปนะครับไม่ลงไม่ได้เสียดายเงินอะไรอย่างงี้เพราะมันมีราคาที่สูงมากๆนะครับมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยก็ว่าได้นะงงใช่ป่ะโรงศพอะไรมันแพงขนาดนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่าข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณหรือว่าอาจจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคเราจะถือเงินไปเลยนะเราจะไม่แบบว่าเดินไปเดินมานะครับแบบไม่คุยเยอะและนี่ก็คือสมบัติจากคลิปก่อนนะตอนนี้ก็มีเงินทั้งหมดอยู่ 5,000 บาทนะครับมีเงินอยู่ 5,000 บาทก็เปเลยนะครับวันนี้คนเทพจะมาซื้อลงศพราคา 5,000 บาทกันนะครับว่ามันจะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วสิ่งแรกกลับมามันจะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะโอเคสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานไม่ต้องถือปืนขนาดนั้นก็ได้ผมไม่ใช่โจรไม่ใช่มิจฉาชีพเราก็รู้จักกันมาตั้งเดือนนึงแล้วนะโอเคผมจะมาซื้อลงศพงบ 5,000 นะครับโอ้ลงศพงบ 5,000 เหรอออยู่แถวๆนี้แหละลองเดินหาเอาละกันนะแต่อย่าโกงล่ะเข้าใจไหมโอเคครับไม่โกงไม่โกงอ่ะเอาไปเลย 5,000 บาทอ่ะโอเค 5,000 บาทนี่จะละจะละโอเคนะครับคนเฝ้าสุสานลงนี้นะ 5,000 บาทนี่ป้ายก็เขียนอยู่ 5,000 บาทนะไม่ต้องมาระแวงผมหรอกผมไม่โกงคุณหรอกเดี๋ยวผมจะขุดลงไปเลยว่ามันจะเจออะไรนะครับป้าบหืมข้างล่างเป็นลาวาคิดก่อนแป๊บนึง 5,000 บาทใช่ป่ะเฮ้ยหรือว่าสมบัติต่างๆนานามันอาจจะอยู่ใต้ลาวาก็ได้มันอาจจะเป็นแบบว่าให้เรากระโดดลงไอ้โทษครับโทษผมไม่ได้จะโกงแล้วครับอย่ายิงผมเลยมือมันลั่นครับมือมันลั่นเผลอไปหยิบเงินโอเคหรือว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าให้เรากระโดดลงไปก่อนแล้วตัวเราเนี่ยก็จะผ่านลาวาอยู่ช่วงขณะนึงและก็จะตกลงสู่น้ําและเราก็จะเจอสมบัติมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอเค 5,000 บาทเราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะโอ้บันไดสูงแค่นี้ด้วยเดี๋ยวขอทำใจก่อนว่าจะโดดลงไปดีไหม
แต่เราก็ไม่รู้นะว่าข้างล่างนั้นมันมีอะไรกันแน่ไปเลยดีกว่าเฮ้ยนี่มันทางตันโอ้ my god นี่เราโดนหลอกเหรอเนี่ยโอ้ my god เงิน 5,000 บาทหายไปในพริบตาโอเคแล้วเจอกันชาติหน้าครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปเปโลงศพกันนะโลงศพที่ไม่ใช่โลงศพที่เอาไว้ใส่คนตายแต่อย่างใดก็เป็นโลงศพเหมือนเอาคำว่าโลงศพอะมาบังหน้านะครับจริงๆแล้วมันก็คือการเสี่ยงโชคอย่างนึงนะครับคือเราต้องจ่ายเงินก่อนนั่นเองต้องจ่ายเงินก่อนแล้วก็พอจ่ายเงินเสร็จแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสิ่งที่จะเจอมันจะเป็นอะไรนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณหรือแม้แต่ฆาตกรโรคจิตที่จะฆ่าเราหลังจากจ่ายเงินไปแล้วหรือว่ามันอาจจะมีสมบัติอันล้ำค่าอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีเงินสัก100ล้าน1000ล้านอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะเจอกับความว่างเปล่าเลยก็มีนะครับซึ่งมันเป็นไปได้หมดนั่นเองนะโอเควันนี้เราก็จะใช้งบน้อยที่สุดนะครับก็คือ1บาทนะครับเรามีเงินอยู่1บาทตอนนี้นะนี่ครับเงิน1บาทและนี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นสมบัติจากคลิปก่อนนะฮะโอเคไปลุยเลยดีกว่านะครับก็สุสานเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะมาเอ้ยผมน่าจะโดดข้ามไม่ได้ดิผมไม่ได้กินเอ้ยผมไม่ได้ใส่ชุดนั้นน่ะแอดวานไม่ใช่แอดวานดิเอ้ยถูกแล้วแอดวานนะครับชุดที่วิ่งเร็วอ่ะเออโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนเฝ้าสุสานก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมเขาถึงถือปืนก็เขากลัวมิจฉาชีพแหละแบบว่าพวกโจรพวกคนคิดจะโกงอะไรเงี้ยก็ต้องป้องกันตัวไว้นะครับโอเคนี่เอาไปเลย1บาทนะเราจะใช้งบน้อยที่สุดนี่1บาทเจอแล้วมาเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเจออะไรนะครับ1บาทขอให้เป็นของดีเถอะโอเคขุดลงมาแล้วโอ้ว้าวโอ้ข้างล่างเป็นลาวาเหรอเฮ้ยTreasure Guardian Treasure Guardian แสดงว่าเราต้องกระโดดเพื่อที่จะล่าสมบัติแน่เลยได้เราจะโดดให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะชิงของรางวัลนั้นมาเป็นของเราให้ได้นะหรือไม่ก็ต้องฆ่าไอ้นั่นก่อนนะแต่เราไม่มีปืนนะสิไอ้ยืมปืนหน่อยดิเราเล่นโอ้เราต้องเล่นไวให้ไวที่สุดครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยไม่ได้กินหรอกโอ้โหโกงจัดเลยโคตรโกงอ่ะดูดีโคตรขี้โกงอ่ะโอเคมารอบนี้โอ้เสียดายอ่ะไม่ได้เอาปืนมาเอาไงดีเราต้องดูแลทำไงดีเอาแบบ300 IQ เลยนะนี่เลยครับต้นไม้หน้าบ้านตัดไปเลยตัดต้นไม้ก่อนนะฮะนี่เอาแค่ชิ้นเดียวพอแล้วเข้าบ้านมาปุ๊บครับเป็นแท่งไม้ดีรออะไรอ่ะรู้ครับว่าเราทำอะไรทำพิกทำอะไรดีอ่ะนี่ดีกว่าทำเป็นพั่วนะครับเราจะไม่ได้ฆ่านั่นแต่เราจะต่อบล็อกไปเลยนะครับมันไส้โกงกันอย่างนี้นะโคตรโกงอ่ะแทนที่แบบว่าเออจะให้แบบเรากระโดดไปแบบแต่โดยดีแต่มันไม่ให้เราไปครับมันมีอุปสรรคขวางทางอยู่เพราะฉะนั้นจัดไปไอ้หนุ่มนะ13บล็อกน่าจะพอละมั้งต้องต่อไปแล้วก็อุดหรือไม่ก็ต้องต่อแบบเป็นทางไอ้นั่นน่ะเพื่อไม่ให้เราตกอ่ะเดี๋ยวต้องอุดต่อกันนี่แค่นี้มันก็ยิงเราไม่ได้แล้วเห็นไหมเอาไงดีอ่ะยิงมาเลยโอ้ย
เอ้ยโอเคพอละไม่ยุ่งแล้วโอ้โหการเดียนมาดุเกินอ่ะเดี๋ยวถ้ามีปืนนะจะสอยให้หัวทิ่มเลยเฮ้ยไปละบ๊ายบายอารมณ์เสียพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาซื้อโลงศพกันนะฮะโลงศพราคา 10,000 บาทนั่นเองซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะโอเคพูดแล้วก็ไปกว่านะเฮ้ยมองอะไรอย่าคิดว่าจะยิงฉันได้นะฉันเป็นพระเจ้านะเว้ยไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่โกงนายหรอกแต่ฉันขอดูก่อนว่าโรงศพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะดูดิฮะมีเงินอยู่ 5,000 บาทอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสียเงินไป 10,000 บาทได้กลับมา 5,000 นี่มันขาดทุนตั้ง 5,000 เลยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเอาจำนวนนี้แหละมาจ่ายอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าข้างในนี้มันมีอะไรเอาไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบนะ10ใบนะไม่ต้องมาจ้องหน้าด้วยนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่เงิน 5,000 บาทที่มันขาดทุนไม่เป็นเงินที่แบบขาดทุนน่ะแม่งไม่ใช่กำไรเลยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ